ใจแฟนคลับน้องแคนมากดีกว่าวิววิววิวจากวันนั้นที่เราให้ส่ง SNS เข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องแคนเออใช่ใช่ปุ๊บปุ๊บก็มาถึงภาพเอามาให้ดูเลยนะจ๊ะรอน้องแคนไปจัดวันเกิดมานะจ๊ะครบรอบ21ปีน้องแคนได้สตาร์8นะจ๊ะปิดร้านจัดปาร์ตี้มินิคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่าเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้นะคนไปร่วมคอนเสิร์ตน้องแคนเยอะมากเหมือนไปดูมินิคอนเสิร์ตเลยจริงเอองานนี้ดาวแฟนเดี๋ยวนะแล้ววันนี้เราแฟนๆก็มีแอบเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะมีการพาเพื่อนสนิทนี่พาเพื่อนสนิทมาจากเชียงใหม่นี่นะพาเพื่อนสนิทของน้องแคนมาเหรอมาเป็นเซอร์ไพรส์ในงานวันเกิดของน้องแคนเลยต้องดีใจแน่เลยนะเพราะว่าพอมาทำงานกรุงเทพเพราะว่าคงจะไม่ได้ไม่เจอเพื่อนเลยกลับไปที่เชียงใหม่อ่ะเนาะแล้วคงอยู่อีกยาวอ่ะถูกแต่ก็คงแค่คุยโทรศัพท์กันในเนี้ยนะก็หายคิดถึงส่งนกพิราบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปส่งโทรเลขหากันมันก็แค่นั้นแล้วแต่วันนี้พามาด้วยนี่ตายละวันเกิดพี่แม่งวันเกิดพี่แบบว่าคนเยอะมากเกิดถึงก็ต้องปิดไฟป้ายกันนิดนึงสร้างบรรยากาศเกาพิการปั๊บซึ้งมากนี่เหรอนี่เหรอเคสนี่มาแล้วคุณเพื่อนเดทล็อกเนี่ยเหรอเพื่อนเปล่าอันนี้เป็นทีมงานทีมงานเอาเคสมาให้นี่ก็ให้เคสยาวมากจ้ะจ้ะพี่เป็นหลังฝรั่งเศสนะเทคเยอะหน่อยแหละเพราะว่าคนมาร่วมงานเยอะเดี๋ยวแจกไม่ทั่วถึงอันนี้เราแฟนคลับมาเอาของให้เขาเจ็บมือด้วยนะคะมีประมูลกระเป๋าของน้องแคนต่อด้วยกระเป๋าเป้ที่แคนสะพายไปเรียนสมัยอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โอ้ยสะพายไปเรียนทุกวันค่ะเริ่มต้นจาก10บาทรู้ไหมพี่แหม่มประมูลไปได้เท่าไหร่อ่ะกระเป๋าเป้สะพายไปมหาวิทยาลัย 40,000 บาทโอ้โหเพราะว่าเอาไปมอบให้กับโรงเรียนเก่าสมัยมัธยมของน้องแคนโอ้ยน่ารักมากที่มาฝากได้ที่เรียนสุดยอดมากนะคะหวังให้พี่เบิร์ดเดย์ยังอยากให้น้องแคนดังๆงานเยอะๆแฟนคลับรักมากๆนะคะ